อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับท่านอาข้าขอปากมากหน่อยนะคนอื่นท่านไม่เชื่อใจได้แต่นี่จี้จงเป็นลูกชายของท่านแค่เบิกจ่ายนิดหน่อยแต่อาไม่ไว้ใจเขาว่าดูแปลกๆเนอะเฮ้ยข้ารู้ดีนะข้ารู้ว่าพวกเจ้าเบิกเงินมาช่วยข้าไม่ได้แน่นอนครั้งนี้เกือบจะทำให้ตัวเองตายแล้วเชียวแถมยังเดือดร้อนจี้จงเป็นนี่หางว่าวเลยจี้จงเอ้ยพรุ่งนี้พ่อจะเอาเงินไปคืนให้หมดเลยนะครับท่านพ่อที่สำคัญสุดคือรักษาสุขภาพให้ดีเรื่องเงินไว้ค่อยว่ากันทีหลังตาฟู่พูดก็ถูกเจ้าเป็นลูกชายของข้าสมบัติของข้าสักวันต้องยกให้เจ้าท่านพ่อนอนพักเถอะมีอะไรค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับจี้จงหลังจากเรื่องนี้แล้วพ่อคิดได้แล้วล่ะเรื่องแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนถ้าเป็นตายร้ายดีขึ้นมาเอาอย่างนี้ข้าจะเขียนหนังสือมอบอำนาจเจ้าจะได้เบิกใช้สมบัติทั้งหมดของข้าได้ร้านขนมยิ้มยิ้มเอ้ยอวังอยากทำขนมไม่รอให้ขาหายก่อนค่อยทำล่ะลูกเอ๊ะท่านแม่ขาข้าเจ็บเองแต่มือไม่ได้เจ็บนะท่านแม่ฮะอวังจะทำอะไรไม่มีใครขวางเขาได้หรอกค่ะเดี๋ยวข้าช่วยเขาเองอ๋อดีจังเลยเมียจ๋าช่วยข้าทำขนมเชิญออกไปให้หมดจะทำขนมแล้วแม่ก็ต้องออกด้วยงั้นเหรอก็แง่ละนี่เป็นสูตรลับเฉพาะข้านะห้ามขโมยสูตรเด็ดขาดแต่เมียจ๋าไม่เหมือนกันเพราะข้าทำให้นางไงก็เลยให้เมียจ๋าดูได้อยากจะแหมเมียจ๋ามาให้เป็นผีเสื้อสวยๆนะเสร็จแล้วขอดูหน่อยตอนอาจารย์ว่างทำขนมจะหล่อแค่ไหนอืมข้าชอบมากเลยนี่เจ้ามานี่นี่ข้าจะสอนนะเจ้าเคยสอนข้าว่าตอนนวดแป้งต้องนวดเบาๆนี่นะข้าตั้งใจทำให้เจ้าโดยเฉพาะเลยขนมเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเหรอมาชิมสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวอะไรอีกเดี๋ยวก่อนขนมเนี่ยเป็นขนมวันเกิดที่ทำให้เมียจ๋านะต้องให้เมียจ๋ากินก่อนอ้าวระวังร้อนนะรักเมียนะเนี่ยเป็นไงบ้างอร่อยหรือเปล่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหน่อยแหมสีหน้าดูพอใจบรรยายไม่ถูกค่ะทุกคนลองชิมด้วยกันสิชิมหน่อยเอาเลยเอาเลยสัมผัสด้วยลิ้นของตัวน้องเลยทุกคนส่งเสียงแปลว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะเปลือกกรอบละลายในปากใส่ฟังหวานไม่เลี่ยนสู้ขนมยิ้มยิ้มของเราได้เลยนั่นนี่ใส่ฟักนะหวานแต่ไม่เลี่ยนเหมือนกับลูกกับเมียจ๋าก็ว่าอร่อยกว่าขนมยิ้มยิ้มของเราซะอีกเนี่ยแหมคุณชายรักคุณนายน้อยแค่ไหนกินขนมฟักก็รู้ทันทีใช่หวานเข้าไปถึงหัวใจใช่แต่ข้าว่าหวานพอดีเลยข้าหมายถึงว่าคุณนายน้อยหวานไปถึงหัวใจน้อยบอกตรงๆนะคะขนมอร่อยมากเลยจะเก็บไว้กินกันเองได้ยังไงต้องเอาออกมาขายแบ่งปันกันกินเออใช่ต้องขายคุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิจริงแท้แน่นอนเจ้าแค่อยากเอาใจเมียแต่ว่าพวกเราพูดจากใจจริงใช่แล้วดีใจจังชัยโยเมียจ๋าได้ขายขนมที่ข้าคิดค้นเองกับมือแล้วอ่ะดีด้วยนะอาจารย์ว่าขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะต้องขายจริงๆเราต้องตั้งชื่อให้ขนมก่อนสิเออจริงด้วยข้าคิดออกแล้วขนมกรอบไส้ฟักดีไหมโถเอ้ยชื่อมันยาวไปจังว่าใช่เพราะว่าไม่ดึงดูดเลยเอ้ยขนมวันเกิดดีไม่ดีหรอกไม่ดีต้องรอวันเกิดไงถึงจะซื้อได้ขายแค่ไม่กี่ลังเดียวเองขนมเปี๊ยะเนี่ยข้าทำให้เมียจ๋าใช่ไหมล่ะงั้นก็ควรจะชื่อว่าขนมเปี๊ยะเมียจ๋ามากจริงด้วยขนมเปี๊ยะเมียจ๋าด้วยเขาว่าดีนะเป็นขนมเปี๊ยะที่ทำให้เมียจ๋าโดยเฉพาะน่าสนใจดีใช่เมียจ๋าขนมเปี๊ยะหวานพอไหมจ๊ะหวานพอดีเลยขนมเปี๊ยะหอมพอไหมจ๊ะหอมแล้วขนมอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากใจโยเมียจ๋าชอบกินขนมเปี๊ยะที่ข้าทำต้องหอมหนึ่งทีหอมอีกทีเลยหอมอีกทีพอแล้วพอแล้วอุ๊ยต
ตายแล้วนางเขินด้วยอ่ะนี่กินขนมกันเถอะเมียจ๋าจะว่าขนมเปี๊ยะเมียจ๋าพรุ่งนี้จะขายได้หรือเปล่าอ่ะต้องขายได้สิขนมฝีมืออาจารย์ว่างอร่อยมากตอนแรกนะข้าตั้งใจทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าให้เมียจ๋ากินคนเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าจะมีคนชอบกินด้วยเจ้าช่วยหาเงินให้ร้านท่านพ่อท่านแม่ดีใจมากเลยแล้วเมียจ๋าดีใจไหมล่ะดีใจสิอาจารย์ว่างเก่งมากเลยค่ะรีบนอนเถอะนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกเมียจ๋าข้ามีความลับจะบอกเจ้าด้วยวันนั้นข้าโดนโจรจับไปตอนกลางคืนมืดมากข้านอนอยู่บนพื้นข้านอนไม่หลับเพราะกลัวมากเลยจากนั้นพวกข้าเห็นขนมเปี๊ยะเมียจ๋าก็เหมือนข้าได้เห็นหน้าเจ้าก็เลยกอดขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไว้แน่นเหมือนกับได้กอดเจ้าไว้ข้าก็นอนหลับเฉยเลยกอดขนมเปี๊ยะเมียจ๋าเหมือนได้กอดเมียจ๋าตั้งชื่อขนมเปี๊ยะเมียจ๋าถูกแล้วเมียจ๋าข้าทำให้เจ้าอดกินข้าววันเกิดเลยโกรธข้าหรือเปล่าอ่ะข้ามีแต่จะห่วงเจ้าไม่มีเวลาโกรธหรอกข้ารู้แล้วว่าจะชดเชยวันเกิดให้เจ้ายังไงดีชดเชยยังไงพรุ่งนี้ปิดร้านแล้วข้าจะรอเจ้าที่ริมแม่น้ำนะพอเจ้ามาก็จะรู้เองละถึงตอนนั้นก็มืดค่ำแล้วจะมาไม้ไหนอีกรอให้เจ้ามาก็จะรู้เองอย่าให้ข้าต้องตกใจอีกนะใจคอข้าไม่ดีรอให้เจ้ามาก็จะรู้เองพูดไปพูดมาก็มีแต่ประโยคนี้ไม่ไปคงไม่ได้แล้วมั้งเจ้ามาพอดีเลยข้าเขียนหนังสือมอบอำนาจให้เสร็จพอดีจะยกสมบัติที่เป็นชื่อของข้าโอนให้เป็นชื่อของเจ้าไปพอข้าลงชื่อแล้วเอาไปให้กำนันเป็นพยานอีกทีก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนท่านพ่อร่างกายของท่านพ่อยังแข็งแรงมากไม่จำเป็นต้องยกสมบัติให้เร็วแบบนี้เจ้าไม่อยากให้พ่อทำแบบนี้เหรอเจ้าดูแลกองสีชิ่งเฟิงดีขนาดเนี้ยไม่สบายใจอะไรอีกเหรอใช่ครับตั้งแต่ลูกดูแลกองสีมายังดีที่ทุกอย่างราบรื่นถึงได้มีผลงานที่โดดเด่นแต่ที่จริงลูกรู้ตัวดียังทำได้ไม่ดีพอถ้าไม่ได้พ่อสั่งสอนวันข้างหน้าจะรับผิดชอบไม่ไหวอีกอย่างถ้าได้มาครอบครองง่ายๆก็จะไม่ทนุถนอมกลายเป็นลูกล้างผลาญจะไม่ดีที่จงคิดแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะเจ้าทอมตัวบริสุทธิ์ใจพ่อฟังแล้วซาบซึ้งมากเลยน้ำตาที่ไหลพ่อเหนื่อยมาหลายสิบปีแล้วกว่าจะสะสมสมบัติได้มากแบบนี้ที่จริงค่าเสียสละน้อยเกินไปข้าไม่ควรสืบทอดสมบัติของท่านง่ายเกินไปเอาอย่างนี้ไหมท่านพ่อให้เวลาข้าหน่อยให้ข้าได้เรียนรู้เยอะๆให้ข้าได้ฝึกฝนเยอะๆเรื่องหนังสือมอบอำนาจไว้ค่อยว่ากันใหม่แต่เอางี้เดี๋ยวโอนเงินในบัญชีของข้าเป็นชื่อของเจ้าไปก่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอ๊ะไม่ดีหรอกครับถ้าโอนเงินให้ข้าดูแลเยอะๆข้ากลัวว่าจะใช้ส่งเดชใช้เงินจนเคยตัวกลายเป็นฟุ่มเฟือยเกินไปจะไม่ดีข้าไม่เคยเห็นเด็กหนุ่มที่มีความคิดอย่างเจ้าเลยจีจงเท่าที่เจ้าพูดมาน่ะพ่อเองสบายใจมากที่จะยกให้เจ้าหมดได้เลยขอบคุณท่านพ่อไว้ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะอะไรกันท่านอายังไม่เซ็นใบมอบอำนาจเลยก็ใช่นะสิข้าก็อยากให้เขาเซ็นเร็วๆแต่เขายังคิดว่าข้ายังโตไม่พอรับผิดชอบไม่ไหวไม่กล้าโอนสมบัติให้ข้าเร็วเกินไปไอ้แก่แล้วไม่ตายเข้าสายอดคำหวานจนพยักหน้าให้แล้วจนป่านนี้ยังกำเงินไว้ไม่ปล่อยอีกแต่ท่านพ่อไม่ได้กอดสมบัติไว้ไม่ปล่อยนะเขารับปากจะโอนสมบัติจำนวนหนึ่งมาเป็นชื่อข้าร้อยข้าทำงานดีๆได้ดั่งใจเขาแล้วเขาจะจัดการให้เจ้าพูดถูกคนอย่างท่านอาน่ะไม่มีทางปล่อยวางได้ง่ายๆหรอกแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะพอเกิดเรื่องเรียกข้าไทยท่านพ่อกลัวมากสักวันต้องยกสมบัติทั้งหมดให้ข้าแน่นอนพี่ไม่ต้องใจร้อนเกินไปแบบนี้ก็ดีข้ารอได้อยู่แล้วแต่ข้าจะบอกให้นะความอดทนของข้ามีจำกัดตั้งใจทำนะเอาใจตาแก่ได้ดีหน่อยเข้ามาที่จงเอ๊ะพี่ฟูก็อยู่แล้วครับใช่ใช่ข้ารบกวนพวกท่านหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เลยเราคุยเสร็จพอดีข้าออกไปก่อนนะที่จงเป็นอะไรหรือเปล่าท่านสีหน้าไม่ค่อยดีเลยข้าไม่เป็นไรพอเห็นหน้าเจ้า
ลืมเรื่องกลุ้มใจไปทันทีเลยเป็นเพราะเรื่องงานมีเรื่องกลุ้มใจใช่ไหมคะถือว่าพักยกไปแล้วล่ะอีกอย่างมีเจ้าอยู่ข้างกายข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอวังเมียจ๋าทำไมมาข้ามจังมืดตื่นแล้วเนี่ยก็เจ้าบอกว่าปิดร้านแล้วค่อยมาไงเอ๊ะอย่ามัวพูดมากเลยข้าได้เตรียมสิ่งที่ประหลาดใจเหรออ๋อใช่แล้วประหลาดใจประหลาดใจเดินประมาณ19ก็จะถึงเจ้าหลับตาแล้วเดินตามข้ามานะ1ตกน้ำเอานะ2 3 4 5 6 7แต่9 10ลืมตาได้สวยจังเลยเจ้าเป็นคนแขวนโคมไฟทั้งหมดนี่เหรอมาทางนี้แตนตันเมียจ๋าข้าขอให้เจ้าสุขสันต์วันเกิดนะขนมเปี๊ยะเมียจ๋าชิ้นใหญ่จังมานั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนแล้วก็ขอพรนะขอพรสิเมียจ๋าเจ้าขอพรอะไรเหรอข้าขอให้เราสองคนมีเรื่องดีใจแบบนี้ตลอดใช่โยถ้าเมียจ๋าดีใจข้าก็ดีใจนะทำไมรู้จักจัดงานสวยแบบนี้ด้วยจะเอาใจเมียจ๋าทั้งทีก็ต้องใช้สมองหน่อยสิข้ากับอาหาวทำกันทั้งวันมาช่วยกันแขวนโคมไฟ181โคมแล้วขนมเปี๊ยะเมียจ๋าล่ะทำไมทำชิ้นใหญ่จังวันนี้วันที่15ดูพระจันทร์สิยัยใหญ่ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าใหญ่เท่าพระจันทร์เลยใช่มาดูสิใช่แล้วรอบๆพระจันทร์มีดาวเต็มไปหมดเลยเจ้าทำดาวได้ด้วยเหรอได้อยู่แล้วถ้าดาวบนฟ้าตกลงมาหมดเลยจะสวยมากใช่ไหมล่ะนี่จะล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเจ้าอย่าหลับตานะลอยเลยลอยเลยลอยลงมาหมดแล้วเห็นไหมเยอะแยะเลยดาวเยอะแยะไปหมดเลยเมียจ๋าเห็นดาวเยอะๆหรือยังอ่ะเหมือนดาวตกจริงๆด้วยระยิบระยับไปหมดเมียจ๋าดีใจไหมอ่ะดีใจสิถ้าเมียจ๋าดีใจข้าก็ดีใจร้านขนมยิ้มยิ้มทำไมเจ้าหัวเราะใส่แป้งพอเห็นแป้งพวกนี้แล้วก็นึกถึงเมื่อคืนขนมเปี๊ยะเมียจ๋าชิ้นใหญ่ๆเท่ากับพระจันทร์หลังจากนั้นก็นึกถึงตอนที่เมียจ๋าดีใจมากๆพอเมียจ๋าดีใจก็จะหอมแก้มข้าข้าดีใจมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีใจเหมือนกับเมื่อคืนนี้อีกนะถ้าเจ้าชอบดูพระจันทร์งั้นคืนวันที่15ของเดือนเราจะไปดูพระจันทร์กับโคมไฟกันอ๋อจะพูดเองนะพูดแล้วอย่าเบี้ยวเด็ดขาดเลยนะถ้าหากเป็นวันที่15ทุกวันก็คงดีรีบทำขนมเถอะอย่ามัวห่วงแต่เล่นเลยข้าจะตั้งใจทำขนม
แต่ว่าก่อนทำงานเจ้าหอมแก้มข้าหน่อยได้ไหมล่ะฮะเดี๋ยวพวกคนงานก็จะมากันแล้วรีบนวดแป้งให้พวกเขาทำขนมเถอะก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาเจ้ารีบหอมข้าก่อนเร็วเลยนี่คุณชายคนงานกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วแป้งที่จะทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าพร้อมหรือยังมีข้ากับเมียจ๋าช่วยกันทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเริ่มงานเต่านี่ขายหมดแล้วรอเต่าหน้าแล้วกันนะขนมเปี๊ยะเมียจ๋ามันร้อนเสร็จแล้วขนมเสร็จแล้วขอบคุณข้าขอหนึ่งกล่องได้ๆใจเย็นนะเอ๊ะก็ซื้อขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไม่ใช่ขนมยิ้มๆนะข้ารู้ค่ะข้างนอกเป็นกล่องขนมยิ้มๆแต่ข้างในเป็นขนมเปี๊ยะเมียจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณนายญาติดองวันนี้มาเอาขนมยิ้มๆด้วยตัวเองเลยเหรอเดี๋ยวข้าห่อให้แล้วกันนะไม่ต้องแต่จะมาบอกว่าตั้งแต่นี้ไม่ต้องส่งขนมยิ้มๆไปที่ร้านอาหารแล้วร้านของท่านไม่แถมขนมแล้วเหรอแถมสิแต่ลูกค้าเปลี่ยนรถปากกันหมดบนหาแต่ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าต่อไปส่งขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไปก่อนแล้วกันขนมยิ้มๆส่งขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไม่ได้เลยหรอเราขายต้องตามใจรถปากของลูกค้าไม่เป็นไรเขาแค่ขายได้ก็ไปแล้วท่านพ่อตามาแล้วเหรอเอาฟงวันนี้พ่อมาสั่งขนมเปี๊ยะเมียจ๋าให้ร้านอาหารนะวันหน้าจะสั่งเยอะกว่านี้เองขนมเปี๊ยะเมียจ๋าขายดีขนาดนี้ดีจริงๆเลยเอาวังไม่ต้องช่วยแม่ปอกแปะกล้วยหรอกลูกทำงานทั้งวันก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวแม่ทำเองก็พอท่านแม่ทำขนมทั้งวันไม่เหนื่อยเหรอวันนี้ทำขนมยิ้มยิ้มแค่สองเตาเองจะเหนื่อยอะไรล่ะไม่เหนื่อยเท่าลูกทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าตั้งแต่เช้าจนเย็นหรอกท่านแม่แม่ทำขนมได้น้อยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่แล้วล่ะโอ้โหตอนนี้ลูกค้าน่ะมาซื้อขนมเปี๊ยะเมียจ๋าซะส่วนใหญ่ไม่มีใครซื้อขนมยิ้มยิ้มเลยข้าว่าเราต้องเกษียณกันแล้วยกร้านให้เอาว่างเอาพวกดูแลกันเองใครบอกไม่มีคนซื้อขนมของข้าร้านขนมยิ้มยิ้มไม่ขายขนมยิ้มยิ้มได้ยังไงกันล้อเล่นนิดหน่อยนะไม่ต้องจริงจังก็ได้ไม่มีใครซื้อข้าซื้อเองเจ้าทำเยอะๆเลยนะข้าจะรักษาป้ายยี่ห้อร้านไว้ใครจะทำไมท่านแม่ทำไมเราต้องปอกแปะกล้วยเยอะๆแบบนี้เจ้ายืนหน้าเตาทุกวันก็เลยจะต้มแปะกล้วยฟองเต้าหู้ให้บำรุงสักหน่อยอารมณ์จะได้ไม่ร้อนไงลูกอ๋องั้นต้องให้เมียจ๋ากินเยอะๆเลยนะนางยืนเฝ้าเตาทั้งวันช่วยข้าทำขนมเปี๊ยะนางก็จะอารมณ์ร้อนนวดแป้งสองสามทีจะร้อนอะไรนักหนาเอาวังเรียกทีเดียวก็รีบเหาะไปปั๊บเลยมีหน้าล่ะเขาทำแต่ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไม่ทำขนมยิ้มๆแล้วโอ้โหดูสิเจ้าน่ะอารมณ์ร้อนกว่าเขาอีกไม่ใช่ร้อนนะแถมยังงอนด้วยใครว่าข้างอนข้าไม่ว่างขนาดนั้นหรอกเนี่ยดูสิแปะกล้วยแล้วหมดแล้วอ่ะไม่ต้องมายุ่งเลยข้าอยากจะทุบยังไงก็เรื่องของข้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วกำลังหยกของข้าเป็นไงบ้างมือเจ็บหรือเปล่าต้องโทษท่านนั่นแหละปวดประสาทอยู่ได้ข้าไม่สนหรอกถ้าต้องชดใช้กำไรหยกให้ข้าต้องซื้อให้ข้าใหม่นะผิดจริงแล้วผิดตลอดชีพเมียจ๋าเจ้าใช้กระดาษของข้าหัดเขียนเหรอไม่ได้หัดเขียนข้าจะออกแบบกล่องให้ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าลองเขียนดูว่าเขียนยังไงถึงจะสวยดีเลยข้าเขียนด้วยนะได้สิเจ้าเขียนได้หลายคำแล้วแถมยังคิดค้นขนมได้เองด้วยเขียนเลยนี่ดูที่เจ้าเขียนสิเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเลยไหนโอ้จริงด้วยลายมือของเมียจ๋าสวยกว่าเยอะเลยอ่ะอ๋อขนมเปี๊ยะน่ะข้าทำให้เจ้างั้นก็ใช้ลายมือของเมียจ๋าดีกว่านะขนมเปี๊ยะเมียจ๋านี่ไงรักขนมเปี๊ยะเมียจ๋าใช่แล้วล่ะจำคำว่าขนมเปี๊ยะเมียจ๋าให้ดีไม่ผิดแน่นอนเชิญชมได้เลยครับไปดูกันดีกว่าอ๋อเท่าแก่เนี้ยใครเป็นคนเอามาแขวนคุณนายไงคำว่าขนมเปี๊ยะเมียจ๋าคุณนายน้อยเป็นคนเขียนพวกเขาคงจะโฆษณาดีแล้วแบบนี้ร้านเราขายดีขึ้นอีกเอาป้ายขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไว้ข้างๆแบบนี้คิดจะพังยี่ห้อขนมยิ้มยิ้มของข้าเหรอข้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเจ้านวดแป้งนวดจนเมื่อยมือเลยสิใครให้ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าของเจ้าขายดีล่ะนวดช้าหน่อยก็ไม่ได้ด้วยเมียจ๋าข้าซื้อของขวัญมาให้รางวัลเจ้าดีไหมใจดีจังอ๋อท่านพ่อท่านแม่มาแล้วเหรอคนสมัยนี้อ่อนแอเนอะทำงานนิดหน่อยก็บ่นเหนื่อยแล้วข้าทำตั้งหลายสิบปีไม่เห็นจะเหนื่อยเลย
ไม่อยากจะคุยว้าวุ่นแน่ทีนี้มีอะไรคะท่านพ่อหน้าของท่านแม่น่ะน่าเกลียดกว่าขนมไม่ไหม้อีกถ้าแกเนี้ยโกรธป้ายสองผืนนี้น่ะอันที่จริงโกรธพวกเจ้าต่างหากแล้วทำไมล่ะก็เปล่าหรอกแค่งอนนิดงอนคืออะไรงอน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 แม่เขาโกรธเจ้าน่ะมีเมียแล้วไม่สนใจแม่ชอบเอาใจเมียต่อหน้านางด้วยใครบอกว่าข้าไม่สนแม่เมียจ๋ากับท่านข้ารักเท่ากันเลยท่านแม่เขายังปรับใจไม่ได้เฮ้ยโทษนางไม่ได้หรอกขนมยิ้มๆที่นางภาคภูมิใจถูกรัศมีขนมเปี๊ยะเมียจ๋ากลบหมดเลยนางไม่รู้จะวางตัวยังไงดีงั้นไม่ทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าแล้วข้าไม่อยากเห็นท่านแม่เสียใจไม่ขนาดนั้นหรอกที่จริงไม่เกี่ยวกับขนมเปี๊ยะเมียจ๋าพวกเรามองข้ามกันเองไม่ได้สนใจความรู้สึกของนางทำไงดีล่ะอยู่ดีๆพาข้ามาทำไมเนี่ยมีสองผัวเมียนั่นคอยเฝ้าร้านให้ก็พอแล้วมีแต่คนซื้อขนมเปี๊ยะเมียจ๋าทั้งนั้นเลยขนมยิ้มยิ้มทำวันละ2เตาก็ขายไม่หมดแล้วปล่อยพวกเขาทำไปเถอะออกมาเดินเล่นบ้างไม่ดีหรือไงเดี๋ยวนี้หัดงอนนะงอนเป็นตั้งแต่เกิดลูกชายโตแล้วกลายเป็นเจ้าเป็นเด็กซะงั้นเฮ้ยเชิญจ้าดูก่อนจ้าร้านถูกโจรหลายฝูงก็เรียกดูแล้วเกินโอ้โหเครื่องประดับแพงหูฉี่เลยเนอะทำไมเสียได้เหรอใครบอกซื้อให้คนที่ข้ารักน่ะแพงแค่ไหนข้าก็ยอมจ่ายระวังทำตกนะอืมเจ้ากอดมันไว้แน่นแน่นแล้วข้าก็กอดเจ้าไว้แน่นแน่นไม่หล่นแน่นอนใช่สิกอดเมียไว้ก็พอแล้วชัยฟงนี่นะกลัวผัวจะเบี้ยวหรือไงพอรู้ว่าจะได้ของขวัญรีบลากสามีออกมาซื้อทันทีเลยตาร้อนเผาๆเลยนะทำไมข้าจะอิจฉาตาร้อนไม่ได้หรือไงข้าจะซื้อของขวัญให้ข้าไม่ล่ะคนขี้เหร่ยิ่งแต่งยิ่งขี้เหร่อายุปู่นี่แล้วอยู่ไปวันๆก็พอแล้วมั้งไม่ซื้อแล้วยังจะปากเสียอีกเจ้าอย่าใจแคบนักสิเจ้าคนทั้งวันแล้วนะเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยเอ๋นี่มันกล่องที่สองผัวเมียนั่นซื้อเครื่องประดับนี่นาดูสิของคนอื่นอย่าเปิดดูเสียมารยาทใครบอกเราข้ากลัวพวกเขาจะโดนหลอกว้าวท่านดูกำไรหยกนี่สิเนื้อหยกอิ่มมากแถมยังแวววาวด้วยมีหน้าละอาว่างบอกว่าแพงนั่นสิอาว่างนี่มือเติบเหมือนกันนะซื้อให้เมียจ๋าก็ต้องมือเติมหน่อยสิไม่รู้จักประหยัดกันซะบ้างท่านพ่อท่านแม่กลับมาแล้วเหรอใช่แล้วตัวนั่นอะไรกันเหรอรังนกบำรุงผิวพรรณค่ะบำรุงเก่งจังเลือกกินแต่ของแพงๆท่านแม่ดูกำไรหยกสิสวยหรือเปล่าสวยไม่ล่ะสวยไหมเฮ้เอาว่างพอมีเงินก็หัดเก็บบ้างใช้เงินส่งเดชนะเยอะแค่ไหนสักวันก็ต้องหมดกำไรหยกแบบนี้ให้ข้าก็ยังว่าเกะกะเลยทำไงดีเมียจ๋าถ้าแม่บอกว่ามันเกะกะในใจของเจ้ายังมีแม่อยู่เหรอเมียจ๋าชอบกับพ่อแล้วนี่แม่ชอบหรือเปล่ามีประโยชน์อะไรมีสิคะท่านแม่ข้ากับเอาว่างเลือกตั้งนานกำไรหยกน่ะเขาซื้อมาให้ท่านแม่อุ๊ยซื้อให้ข้าเลยเขารู้กันทั่วตำบลแล้วมีแต่เจ้าที่ไม่รู้อ่ะตกข่าวรังนกด้วยนะคะตัวนี้ท่านกินค่ะท่านแม่ถ้าข้าทำอะไรผิดไปบอกข้าได้เลยนะข้าจะปรับปรุงแต่ท่านแม่ห้ามอารมณ์เสียนะเห็นหรือยังลูกชายลูกสะใภ้ดีแค่ไหนงอนบ้างอนบ่สำนึกผิดซะบ้างนะคือใครบอกว่าข้างอนแล้วข้ามีลูกชายที่กตัญญูมีสะใภ้ที่ดีน่ารักมีแต่จะดีใจท่านแม่ข้ามีอะไรให้ดูด้วยนะแต่ตันกล่องใบเนี้ยแม่จ๋าเป็นคนออกแบบนางบอกว่าขนมยิ้มยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของท่านแม่ลบทิ้งไม่ได้ขนมเปี๊ยะแม่จ๋าไว้ข้างล่างก็พอไฉฟงเจ้าให้เกียรติแม่มากเลยฐานะของขนมยิ้มยิ้มไม่มีอะไรแทนที่ได้หรอกค่ะท่านแม่ยิ้มแล้วท่านแม่หายโกรธแล้วร้านขนมยิ้มยิ้มข้าขนมยิ้มยิ้มขนมเปี๊ยะเมียจ๋ากับขนมยิ้มยิ้มมีคนชอบไม่เหมือนกันแทนที่ไม่ได้หรอกนี่วันนี้ข้าอารมณ์ดีข้าจะแถมให้2ชิ้นเลยดีไหมดีจังเลยเมียจ๋าข้ารู้แล้วว่าจะซื้อของขวัญมาเกิดอะไรให้เจ้าดีขอบคุณครับอะไรเหรอด้วยมอบตัวข้าเองให้เจ้าพาเจ้าไปเที่ยวไงขอบคุณครับค่ายของขวัญเจ้ามากกว่าไม่ใช่ข้าเห็นเจ้าช่วยข้าทำขนมทุกวันเหนื่อยมากเลยก็เลยอยากพาเจ้าไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยได้แต่ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าเพิ่งเปิดตัวแถมยังขายดีด้วยรอให้ขายได้พันกล่องก่อนข้าจะไปเป็นเพื่อนชัยโยเมียจ๋าคิดรอบคอบจริงๆเลยอ๋อยังมีอีกอย่างที่อยากทำอะไรเหรอช่วงนี้เรามัวแต่ทำขนมไม่ได้ไปเยี่ยมเปาๆเลยเจ้าก็ไม่ได้เจอน้องไฉเตี๋ยเลยพวกเราไปเยี่ยมพวกเขาก็เถอะเอาสิอืมหลง
ช่วงนี้คุณหนูเจี๋ยไม่ค่อยมาซื้อขนมนะคุณหนูเจี๋ยนั่งอยู่ไหนข้าถามเจ้าจะย้อนถามข้าทำไมเป็นอะไรใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเปล่าหรอกครับท่านพ่อข้ากับอาว่างจะไปเยี่ยมในท่านเปาเดี๋ยวกลับนะคะอ๋อไปได้เลยทางนี้พ่อกับแม่อยู่รีบไปรีบกลับนะลาก่อนลาก่อนครับให้ข้าช่วยถือไปตระกูลเปานะไม่ต้องหรอกขนมไม่หนักสักหน่อยไม่ได้หรอกตระกูลเปาเป็นตระกูลใหญ่โตต้องมีบ่าวติดตามถึงจะไม่น่ามีตาเปาไม่ถือสารเรื่องพวกนี้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เจ้าเป็นอาจารย์ทำขนมแล้วต้องมีบ่าวเดินตามถึงจะดีทำไมเจ้าถึงอยากไปนักอ่ะอ๋อข้ารู้แล้วเจ้าจะอู้งานไปเที่ยวกับเราใช่ไหมล่ะฮะเดาปุ๊บถูกปั๊บเลยคุณชายฉลาดมากจริงๆอย่างนี้เองเหรองั้นก็ไปด้วยกันเลยขอบคุณคุณนายน้อยตระกูลเป่าเอ๊ะเอาว่างพี่ใหญ่ท่านเป่าจังเลยใจดีจังมาเยี่ยมพวกเราเหรอเขาบอกว่าอยากมาเยี่ยมเป่าเป่าจะมาเยี่ยมน้องเล็กมาเชิญนั่งก่อนเป่าเป่านั่งเป่า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 ตอนนี้ไม่มีความลับแล้วยังจะเรียกข้าเป่าเป่าอีกทำไมแล้วให้เรียกนายท่านเป่ามันห่างเหินนี่โถเฮ้ยอะไรของเจ้าเป่าเป่าข้ามีของมาฝากเอ๊ะดีจังเลยขนมยิ้มๆนี่นะใช่แล้วมีขนมเปี๊ยะเมียจ๋าด้วยดีเลยดีเลยขอโทษนะครับทุกท่านพอดีข้าปวดท้องขอข้าวส้วมหน่อยได้ไหมได้สิอยู่หลังสวนอ่ะข้าจะพาไปอ๋อไม่ต้องกลัวคนชายเปล่าหรอกครับข้าไปหาเองก็ได้ถ้าเจ้าหาไม่เจอลองถามบอกพ่อให้ดูนะได้เลยครับที่ชัยเตี๋ยเจ้าชงชาเก่งนี่ไปชงชาหอมๆมาต้อนรับอาฟงกับอาว่างหน่อยได้ค่ะจำไว้นะใช้ใบชาชั้นดีเพราะชัยฟงอาว่างเป็นแขกพิเศษของข้าดูแล้วค่ะท่านพ่อรีบไปเลยไปขอบคุณมากได้ข่าวว่าขนมเปี๊ยะเมียจ๋าขายหมดทุกวันเลยไม่นึกเลยว่าอาว่างจะเก่งขนาดนี้นะใช่แล้วตอนนี้อาว่างเป็นคลื่นลูกใหม่สร้างขนมเปี๊ยะเมียจ๋าของตัวเองขึ้นมาข้าก็ดีใจแทนเขาพี่ใหญ่ข้ายินดีกับพี่ด้วยนะข้าเหรออาว่างทำขนมเปี๊ยะเมียจ๋าให้พี่นะเขารักพี่มากใครๆก็ดูออกความรักต้องค่อยๆปลูกฝังข้าเห็นพี่กับอาว่างมีความสุขนับวันก็ยิ่งรักกันจะพูดอะไรกันอาว่างอ้อนคนเก่งทำตัวเหมือนเด็กไม่ยอมโตไม่จริงหรอกข้าดูออกนะว่าพี่ชอบเขามากเอ๊ะพี่ใหญ่เป็นอะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความรักน่ะต้องผ่านอะไรหลายอย่างถึงจะผูกพันกันเหมือนข้ากับจี้จงไงเราผ่านเรื่องราวมาตั้งเยอะเขาถึงทนุถนอมข้าข้าเห็นพี่กับอาว่างรักกันข้าก็ดีใจอ๋อตายแล้วพี่ทำอะไรของพี่นะนำรถออกมาแล้วได้ฟังเจ้าพูดยิ่งคิดก็ยิ่งขำเป็นเพราะข้าดูออกไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้ายกเองไม่งั้นพี่จะทำหกอีกเจ้ามาจริงเหรอเนี่ยนั่งก่อนข้าน่ะเห็นเจ้าไม่มาหาข้าตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยติดสอยให้ตามคนชายมาเยี่ยมเจ้าหน่อยที่ข้าแกล้งไม่ไปหาเพราะอยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าไหมโอ้ยตกใจหมดเลยเจ้าชอบหลอกคนจังนะข้าว่ามันสนุกดีออกอ๋อข้านึกออกแล้วอะไรข้าให้เจ้าอะไรอ่ะเปิดดูเดี๋ยวก็รู้อ๋อเฮ้ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าแต่ทำไมมีชื่อเจ้ากับชื่อข้าชื่อของข้ากับเจ้าอยู่บนขนมเปี๊ยะเมียจ๋าไม่พูดเจ้าก็รู้ขนมเปี๊ยะเมียจ๋าของคุณชายว่างเขาทำให้เมียจ๋าของเขาก็เท่ากับว่าเมียจ๋าต้องกินขนมเปี๊ยะเมียจ๋าถ้าเจ้ากินขนมเปี๊ยะเมียจ๋าฝีมือข้าแล้วก็กลายเป็นเมียจ๋าของเจ้าใช่ไหมเจ้าอยากแต่งงานกับข้าจริงหรือเปล่าก็จริงนะสิเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้หรอกแต่ว่าข้าเป็นแค่คนงานยังมีเงินไม่พอในท่านเปาเขาไม่ยอมยกเจ้าให้ข้าหรอกแล้วเจ้าอยากแต่งกับข้าจริงหรือเปล่าล่ะอย่าพูดส่งเดชไปนะข้าไม่ได้พูดส่งเดชหรอกนะข้าสาบานด้วยชีวิตเลยโถเอ้ยข้าจะเอาชีวิตของเจ้าไปทำอะไรถ้าอยากแต่งกับข้าจริงๆเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแน่นะท่านลุงอ๋ออิงๆเจ้ามาแล้วเหรอฮะดูลายมือของลุงสิรู้สึกไหมว่ามีกำลังวังชาลายมือของท่านลุงสวยขึ้นทุกวันค่ะแต่ว่าฝึกฝนกับประหยัดมันเกี่ยวกันเหรอคะอ๋อมันคือความรู้สึกที่ลุงได้สัมผัสมาน่ะท่านลุงได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้ท่านยากจนมากเลยใช่ไหมใช่แล้วสมัยนั้นคนที่ดูถูกท่านตาถูจังเลยนะคะเจ้าพูดถูกแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ลุงน่ะถึงจะยากจนแต่ก็จนอย่างมีศักดิ์ศรีลุงขยันมากตั้งใจทำงานแถมยังประหยัดมากๆเลยเก็บเงินทั้งหมดเอาไว้เริ่มต้นจากศูนย์ฮะนับวันก็ยิ่งดีขึ้น
จนประสบความสำเร็จอย่างวันนี้ไงท่านลุงคะแล้วท่านลุงดูถูกคนจนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ดูถูกหรอกลุงของเจ้าเคยจนมาก่อนนี่นะถ้างั้นคนจนไม่ควรมีความรักไม่ควรแต่งงานหรือเปล่าคะเฮ้ยแต่งงานมีครอบครัวเป็นสิทธิ์ของผู้ชายและหน้าที่ด้วยฮะไม่ได้เป็นสิทธิ์ของคนรวยอย่างเดียวเอ้ยคนจนน่ะไม่เป็นไรฮะคนเราน่ะต้องจนอย่างมีศักดิ์ศรีนะเหมือนกับที่ลุงเขียนไว้สี่คำนั่นคือฝึกฝนและประหยัดขอบคุณค่ะท่านลุงท่านพักผ่อนนะคะใช่สมหวังอ่ะขอบคุณข้าขอบคุณข้าทำไมซาลาเปาไหมครับเอาด้วยร้านขนมยิ้มยิ้มโถ่เอ๋ยอิงอิงอยากกินขนมให้อาหูมาซื้อก็ได้จะลากลุงมาทำไมกันเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวจะรู้เองค่ะเจ้าไปนะท่านเปล่ามาแล้วเหรอคุณหนูเจี๋ยโอ้โหมาซื้อขนมใช่ไหมอาหลงรับแขกเร็วไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้มาซื้อขนมแต่ว่ามาหาเท่าแก่กับเท่าแก่นี้อาหลงอยู่ที่นี่ไม่มีญาติมิตรพวกท่านรักอาหลงเหมือนลูกแท้ๆจะรบกวนพวกท่านเป็นพยานงานแต่งข้าจะแต่งงานกับอาหลงค่ะอิงอิงอย่าล้อเล่นสิเจ้าลากลุงมาเพื่อบอกว่าเจ้าเลยลุงขายขนมเนี่ยนะท่านลุงไหนบอกว่าไม่ดูถูกคนไงโถ่เอ้ยเขาจะแต่งงานกับเจ้าไม่รู้จักชั่งน้ำหนักตัวเองซะก่อนคางคกนี่อาจกินเนื้อหานฟ้าที่สอดจะไม่มีจะให้จะเลี้ยงเจ้าได้ยังไงท่านก็พูดเกินไปยังไงอาหลงก็เป็นคนงานที่อนาคตสดใสที่สุดในร้านของเราต้องการสินสอดเท่าไหร่อวดเองนักอย่างน้อยก็ต้องพันเหรียญล่ะพันเหรียญพันเหรียญเหรอนี่เงินเรียกค่าไทยท่านก็แค่หนึ่งหมื่นเหรียญเองนะอย่ามารวยแถวนี้ถ้าไม่มีเงินก็อย่าหวังจะได้แต่งเลยฮะตกลงท่านขายหลานใช่ไหมขายหลานไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งกันนี่ไม่ต้องเถียงกันลุงบอกว่าลุงไม่ดูถูกคนจนลุงพูดจากับกรอกต่อไปก็ไม่คุยกับลุงแล้วเอาเนี่ยหญิงหอทำไมท่านลุงกลับคำพูดพูดแล้วทำไม่ได้ชอบใช้เงินวัดค่าทุกสิ่งทุกอย่างช่างเธอที่จริงเขาก็พูดถูกข้าไม่มีเงินเลี้ยงดูเจ้าหรอกข้าไม่ได้จะให้เจ้าเลี้ยงข้ามีมือมีเท้าไม่หิวตายหรอกข้าออกไปทำงานได้ได้ยังไงกันเจ้าเป็นคนหนูใหญ่โตข้าไม่ยอมให้เจ้าลำบากหรอกขอแค่เจ้ากล้าอยู่กับข้าข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละอิงอิงแต่ตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วข้ากลัวว่าในท่านเปาจะไม่ข้าเจอเจ้าอีกข้าไม่สนข้าจะอยู่กับเจ้าไปไหนข้าก็จะไปด้วยจะไปไหนได้ล่ะคิดก่อนนะกลับบ้านเกิดของเจ้าไหมข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าข้าไม่อยากให้เจ้าต้องลำบากได้อยู่ด้วยกันแล้วจะลำบากยังไงคืนนี้เจอกันที่เดิมไม่เจอไม่เลิกราอิงอิงไม่เจอไม่เลิกราตระกูลติงอาหลงอย่าเสียใจไปเลยในท่านเปาเขารับเจ้าไม่ได้เพราะกระทันหันเกินไปแต่เวลาพิสูจน์ใจคุณสักวันเขาจะเข้าใจว่าเจ้าจริงใจต่ออิงอิงแต่อิงอิงไม่อยากรอแล้วอายุก็น้อยๆอยู่จะเจ้าอารมณ์ไปไหนนั่นสิอย่าคิดมากเลยดื่มเหล้าแล้วไปนอนพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นเองละเหล้าได้จริงเหรอได้สิดื่มให้เมาจะได้ลืมความทุกข์ไปเลยเอางี้มาข้าจะขอร้องท่านเปาให้เจ้าเองบอกให้เขายกคุณหนูเจี๋ยให้เป็นเมียของเจ้าอย่าอารมณ์เสียเลยนะโอ้โหนายท่านเปาหัวดื้อหัวรั้นคิดว่ามีเงินและวิเศษมากอาหลงจะต้องเข้มแข็งพวกเราจะช่วยเจ้าหาเงินเองนั่นสิยังมากก็แค่จำนองร้านขนมกู้เงินมาพวกเราเข้าข้างเจ้านะเจ้าก็พูดเกินไปข้าแค่พูดเฉยๆท่านรับปากช่วยหาสินสอดแล้วนะจะช่วยคนแต่ก็ไม่ต้องขนาดนี้จะไปดีไหมนะข้าจะเรียนเล่าให้นะเรายังพอมีเงินสดบ้างถ้าเอาออกมาจนหมดก็น่าจะพอนะไม่ได้ทำการค้าต้องมีเงินหมุนแล้วตกลงท่านจะช่วยเขาไหมเนี่ยข้าอยากช่วยแต่จะว่าไปแล้วน่าไปถึงคุณหนูสูงส่งแล้วจะยอมไปลำบากกับอาหลงเหรอความหมายท่านคือไม่ให้เขาแต่งกับคุณหนูเจี๋ยใช่ไหมอย่าเพิ่งเถียงกันเลยค่ะปรึกษากับอาหลงดีกว่าว่าจะแก้ปัญหายังไงอาหลงพุทธังบังตาธรรมังบังตาสังฆังบังตาอิงอิงดึกป่านนี้แล้วจะไปไหนจ๊ะลูกปู่พี่ก็จะว้ายเจ้าจะหนีไปกับคนขายขนมจุจุชูคิดดีๆเนาะไปกับเขาแล้วลำบากแน่เลยข้าไม่กลัวลำบากกลัวก็แต่ท่านลุงจะไม่เห็นข้าเป็นหลานอีกลุงผู้พี่ถ้าพี่เป็นข้าพี่ก็จะทำเหมือนข้าแหละตายแล้วเจ้าจะให้ข้าแกล้งทำเป็นไม่เห็นเหรอขืนอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุข
ล่อยข้าไปหาความสุขเองเถอะนะนี่ท่านพี่ถือซะว่าไม่เห็นข้าแล้วกันนะข้าก็ร้องล่ะนะพี่นะนะนะก็ได้ก็ได้ข้าจะถือซะว่าไม่เห็นอะไรเลยจะระวังตัวด้วยล่ะขอบคุณลูกผู้พี่ข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณเลยละก่อนละก่อนอิงอิงยังกล้าหาญขนาดนี้ข้ากับหลูหลูก็น่าจะทำได้ไอ้เราก็แค่จะหนีตามมานะทีนี้ก็สับสนว้าวุ่นเลยอิงโอ้ยเป็นไรเนี่ยทำไมแบกกันมาแบบนี้ข้าก็ไม่เข้าใจทำไมถึงนัดเจอกันดึกๆเดินๆอันหลงเขาเมาเหล้าเขาเดินช้าก็ว่าจะมาไม่ทันก็เลยขอร้องให้ข้าแบกมาข้าก็ต้องช่วยเขาสินี่เป็นไงบ้างอ่ะข้านึกว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจไม่มาซะแล้วตอนนี้พวกเจ้าเจอกันแล้วข้าไปนะลาก่อนชายฝากบอกเท่าแก่นี้ด้วยข้าผิดต่อเขาทำให้พวกเขาผิดหวังทำไมถึงให้ข้าพูดแบบนี้นี่เอาว่างอย่าเพิ่งพูดเลยดีกว่าเอาไว้ให้เราเขียนจดหมายกลับมาเจ้าค่อยบอกก็ได้จดหมายเหรอฮะพวกเจ้าจะไปที่ไกลๆเลยเหรอก็รู้นี่คุณชายวันหลังเจ้าจะเข้าใจเองจำไว้อย่าไปบอกคนอื่นนะข้าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าอาหลงเป็นเพื่อนรักของข้าข้าจะช่วยเก็บไว้เป็นความลับให้ขอบคุณมากเลยคุณชายชาตินี้ข้าจะไม่ลืมเลยนะข้าก็เหมือนกันเอาล่ะเจ้ากลับบ้านไปเถอะลาก่อนจะสว่างแล้วเราต้องไปแล้วเดี๋ยวมีคนรู้เข้าจะแย่อิงๆเจ้าไม่เสียใจแน่นะเจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมไปเถอะนะมาถามอะไรงูตอนนี้อรุณสวัสดิ์อาจารย์ลูกค่ะจะมาสมัครเรียนให้ลูกเชิญทางนี้ค่ะเฮ้ยเจ้ามาทำไมที่นี่ลูลูข้าอยากหนีไปพร้อมกับท่านข้าจะสอนเด็กเจ้าอย่าล้อเล่นได้ไหมแต่ข้าจริงจังนะข้าไม่อยากหลบซ่อนๆแล้วตอนนี้ข้าคิดดีแล้วค่ะข้าต้องการอิสระไขว่คว้าความสุขข้าขอสู้ตายเพื่อความรักอย่าส่งเสียงดังไปไม่งั้นจะถูกนักเรียนกับผู้ปกครองเรื่องที่ลูกของเจ้าจะมาเรียนข้าขอคิดดูก่อนนะอรุณสวัสดิ์อาจารย์ลูอรุณสวัสดิ์ดูท่านสิกลัวขนาดนี้เลยความรักไม่มีความผิดนะคะจริงจือข้าเป็นอาจารย์ชื่อเสียงศักดิ์ศรีสำคัญที่สุดต้องวางตัวเป็นต้นแบบที่ดีถ้าเปิดเผยความรักพ่อไม่แม่ไม่ของเราชื่อเสียงข้าไม่เหลือแน่แบบนี้ยิ่งต้องหนีกันไปไกลๆไปอยู่ในที่ไม่มีใครรู้จักเราถ้าจะได้ไม่ต้องกลัวชื่อเสียงเฉาโฉอยู่ที่นั่นเราจะได้อยู่กันสองต่อสองจริงจืออย่าทำแบบนี้จะฟังข้านะข้าเป็นอาจารย์ยากจนชีวิตเรียบง่ายไม่คู่ควรให้เจ้าเสียสละเพื่อข้าและทิ้งความมั่งมีของตระกูลเปาไม่ได้เด็ดขาดนะทำไมจะไม่ได้เราสองคนเหมาะสมกันจะตายเป็นเนื้อคู่กระดูกคู่ทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ตอบมาสิเจ้าอย่าเสียงดังสิถูกปากคนน่ากลัวข้าไม่สนเป่าจินจือไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินยังไงข้าก็จะอยู่กับท่านคืนนี้ข้าจะเก็บห่อผ้ามาหาท่านแล้วแต่ท่านจะพาข้าไปไหนไม่รู้กลับบ้านเกิดเจ้าพ่อแม่เจ้าจะชอบข้าหรือเปล่าอย่าห่วงเลยพ่อกับแม่อยากมีลูกสะใภ้ตั้งนานแล้วชอบเขียนจดหมายเรื่องให้ข้าแต่งงานพวกท่านได้เห็นเจ้าต้องดีใจแน่ๆเลยงั้นก็รีบไปเถอะถ้าท่านลุงตามมาจะแย่เอาเอ้ยอายเจ้าเป็นอะไรเจ็บหัวใจอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นเพราะเมื่อคืนข้าตื่นเต้นมากไปข้ารู้สึกแน่นหน้าอกเจ้านะพักก่อนมาเด้เหลือสองที่ก็เต็มแล้วถ้าจะไปก็เร็วๆหน่อยนี่รีบไปกันเถอะเป็นไงบ้างไหวหรือเปล่ารอข้าก่อนขอบคุณมาก
อาจารย์ลูนี่ท่านอิงอิงเราไปก่อนแท้แท้รีบไปเร็วเจ็บขนาดนี้จะไหวหรือเปล่าจะเป็นอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรเรือออกแล้วเร็วเข้าไปแล้วหาหมอเถอะก็ไม่กลับหรอกไปเถอะขอโทษด้วยนายเจ็บปวดมากเลยเขาว่าเจ้าพานางไปหาหมอเถอะเป็นไงบ้างก็บอกแล้วไงว่าก็ไม่กลับไปแล้วไม่กลับไม่ได้ถ้าลงเรือไปแล้วเรื่องตำแหน่งการทางจะยิ่งเสี่ยงมาข้าจะแบกเจ้าเรากลับไปก่อนนะจ๊ะลุงท่านพ่อเรือออกไปแล้วครับไม่เป็นไรไปนั่งตรงนั้นกันรอเที่ยวต่อไปอาลงอาลงออกมาออกมาเนี่ยๆท่านเอาจะมาหาเรื่องอาลงเลไม่ต้องมาทำขายเสือคนล่ะคนไหนล่ะพวกเราไม่ใช่คนหรือไงมาหาใครกันแน่นั่นสิท่านเป็นในท่านเปาอย่าดุได้มาอิงอิงหนีออกจากบ้านไม่รู้หายไปไหนนะคะใช่แล้วพวกเราก็เลยมาดูว่าอิงอิงอยู่กับอาหลงหรือเปล่าอ๋อเรื่องแค่นี้เองเมื่อคืนอาหลงเมาเหล้าวันนี้ไม่ได้มาร้านป่านนี้นอนอยู่ที่บ้านละมั้งก็ถูกท่านพรากคู่รักไงก็เลยดื่มเหล้าคลายทุกข์เอาว่างนี่เจ้าพาข้าไปที่บ้านเจ้าหาหลงถามพ่ออิงอิงหายไปไหนแล้วฮะให้พาท่านไปหาอาหลงเหรอใช่แล้วไปถามอาหลงเขาอาจจะรู้ว่าอิงอิงอยู่ไหนใช่แล้วรบกวนหน่อยนะเอาว่างเร็วไปแล้วไปแล้วเร็วไปกันทางนี้เร็วเข้าดิเร็วทางนี้ทางนี้นี่เอาว่างเอาว่างนี่ทำไมทางกลับบ้านเหมือนอ้อมตะบนเลยวิ่งเข้าวิ่งออกตรอกซอกซอยฮะจริงเหรอจริงเหรอใช่แล้วนี่เจ้าจะทางกลับบ้านไม่ได้เลยเหรอจริงด้วยจริงด้วยจะไปผิดทางหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ทางนี้ทางนี้ตามมาเฮ้ยอุ้ยอาหลงนี่ฮะแล้วท่านเปาข้าไม่ได้พูดอะไรเลยนะ